ความเคลื่อนไหวของทีมช้างศึกชุด U21 ที่กำลังจะเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลรายการ Nation Cup 2016ที่ประเทศมาเลเซียซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่16มิถุนายนนี้นะครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเนี่ยคุณเดียนะครับนางสาววทัญญาโอภาสีผู้จัดการทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน21ปีก็นำนักเตะเข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่โรงแรมดิเอเมอรัลนะครับบรรยากาศต้องบอกว่าเป็นไปอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากนักฟุตบอลเป็นอย่างดีโดยคุณเดียนะครับบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทำให้น้องๆนักฟุตบอลนะครับได้มาละลายพฤติกรรมเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนักฟุตบอลมีเวลาเก็บตัวกันน้อยจึงอยากให้ได้มาร่วมทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความสามัคคีภายในทีมอีกด้วยนะครับสนานทีเดียวนะครับสำหรับกิจกรรมละลายพฤติกรรมมีหลากหลายกิจกรรมให้บรรดาทัพช้างศึกชุด U21 ได้ร่วมเล่นนะครับสร้างความสัมพันธ์นะครับบางคนมาจากหลากหลายสโมสรแล้วก็เคยคุยกันนะครับนี่ก็มาได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทัพนักเตะชุด U21 ออกเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียด้วยสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน AK891 นะครับโดยการเดินทางครั้งนี้ก็มีคุณวัฒนยาวงโอภาสีผู้จัดการทีมนะครับโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะกุนซือใหญ่นะครับนำทัพนักเตะทั้ง23คนเดินทางไปในครั้งนี้นะครับก็จะขาดในรายของเจ้ายิมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญที่อยู่ที่ประเทศมาเลเซียอยู่แล้วนะครับโดยรายชื่อของนักเตะทั้ง24คนนะครับที่เดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยผู้รักษาประตู3คนนะครับก็มีจิรันพงษ์ธรรมศรีหานะครับรักวรวงศ์แล้วก็อนุสิทธิ์เติมมีนะครับกองหลังก็จะประกอบไปด้วยวรวุฒินามเวศนะครับเหมันกิติอัมไพพฤกษ์นะครับชินภัทรลีอ่อปวีตันตะเตมีนะครับวิริศพลชนกกวินกุลนะครับสุริยาสิงห์มุ้ยสุประวีมีประทังนะครับเจนโพขีนะครับแล้วก็สันติภาพจันงอมส่วนกลางนะครับก็ชื่อดังหลายคนนะครับชาววัดวีรชาติสุรเดชกลั่นขำนะครับประมีลิ้มวัฒนะอัธวิศสุขช่วยนะครับมนตรีพรมสวัสดิ์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะครับแล้วก็วงศกรชัยกุลเทวินนะครับที่เพิ่งถูกเรียกติดทีมมาในครั้งนี้นะครับกองหน้าก็มีณัฐวุฒิสมบัติโยธานะครับธนาสิทธิ์สิริพลานะครับปฏิภาณปิ่นเสริมสุศรีชัยวัฒน์บูราณนะครับแล้วก็เจนรบสำเภาดีโดยก่อนออกเดินทางนะครับคุณเดียนะครับก็ย้ำนะครับว่าตอนนี้พร้อม 100% หลังจากเก็บตัวมา6ครั้งคิดว่านะครับนักเตะทุกคนมีความมั่นใจอย่างเต็มที่แล้วก็หวังว่าทีมชาติไทยชุดนี้จะประสบความสำเร็จในการแข่งขันนะครับก็ฝากขอกำลังใจจากแฟนๆชาวไทยส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับน้องๆด้วยนะครับในขณะที่โค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะกุนซือใหญ่นะครับกล่าวว่าตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเหลือเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับที่ต้องไปปรับอย่างเรื่องสภาพอากาศแล้วก็เรื่องสภาพแวดล้อมนะครับส่วนเป้าหมายนะครับต้องผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศให้ได้ส่วนจะได้แชมป์หรือไม่ได้นั้นต้องดูคู่แข่งอีกครั้งนึงครับตอนนี้สัก 80-90% แล้วเดี๋ยวเราจะมีเวลาไปที่นู่นก็วันเหลือวันก่อนแข่งอยู่วันเราก็จะเช็คคิดว่าถึงวันแข่งก็น่าจะ 100% นะครับเป็นนกนี่เกมแรกนี่พอที่จะลงได้ลงได้ครับคิดว่าลงได้แน่นอนเพราะว่าพอกลับมาจากเล่นลีกเนี่ยก็มีการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นก็น่าจะสตาร์ทแน่นอนเกมแรกเนี่ยเขาจะยืนนะไม่มีการคือเวียดนามตอนนี้จริงเหมือนที่บอกว่ามันมี2ชุดนะที่เหลือทีของทีมชาติแล้วก็ของอันดาลายแล้วก็เรารู้ว่าเขาเอา19ปีมาเล่นด้วยหรือเปล่านะครับแต่ก็พอดูเทปมาบ้างครับคือเหมือนที่บอกว่าอยากเข้าชิงครับอยากเข้าชิงหรอกแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะสามารถที่จะทำได้หรือเปล่าก็ถือว่าพร้อม 100% เลยคำกดดันไหมครับผมเขาคาดหวังก็ค่อนข้างกดดันนะครับแต่ก็ถือว่าก็ไม่กดดันเท่าไหร่ครับเพราะว่าด้วยสภาพทีมด้วยเพื่อนที่รู้จักกันเป้าหมายก็ขอชนะในแมตช์แรกในที่เราจะเล่นนะครับแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆก็ขอกำลังใจแฟนบอลนะครับช่วยส่งกำลังใจเชียร์พวกเราด้วยนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเนชั่นคัพ2016นะก็มี4ชาติเข้าร่วมการแข่งขันก็จะประกอบไปด้วยมาเลเซียเจ้าภาพนะครับไทยสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามเกมแรก3มิถุนายนครับคู่แรกเวลา 15:45 ตามเวลาประเทศไทยนะครับไทยพบเวียดนามนะครับคู่2 19:45 มาเลเซียเจ้าภาพจะพบกับสิงคโปร์ครับ